สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวาไรตี้ทอล์คโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกันกับคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืน 4:00 น. ถึง 4:30 น. ค่ะวันนี้ถูกใจคอสารคดีแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะมาแบ่งปันแรงบันดาลใจกันก็คือการเปิดพื้นที่ให้ภาพยนตร์สารคดีได้ทำงานได้เล่าเรื่องแล้วก็ได้เปิดทั้งจิตใจแล้วก็สติปัญญาของผู้ชมนะคะพื้นที่ไหนสังคมไหนที่มีการ เสพเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในเชิงสารคดีก็น่าจะเป็นตัวสะท้อนนะคะว่าพื้นที่นั้นชุมชนนั้นก็มีผู้ที่เห็นทางสว่างแล้วก็ต้องการที่จะค้นหาคำตอบเรื่องราวต่างๆให้เป็นประโยชน์กับชีวิตแล้วก็สิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นชุมชนสังคมหรือประเทศชาตินะคะแต่ว่าในบ้านเราที่ผ่านมาอาจจะมีพื้นที่เหล่านี้ไม่มากนักค่ะแต่ว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งคิดริเริ่มในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงภาพยนตร์เป็นคนที่อยู่ในแวดวงสารคดีมายาวนานนะคะเธอเป็นบรรณาธิการนิตยสารไบโอสโคปก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาในแวดวงภาพค่อนข้างอินดี้นะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มที่ชื่อว่า Documentary Club ขึ้นมาสำหรับคนรักสารคดีแต่ไม่มีโอกาสได้ดูสารคดีดีๆจากต่างประเทศกลุ่มนี้ก็เลยลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของตัวเองในการที่จะนำสารคดีดีๆมาให้คนไทยได้ดูกันนะคะขอต้อนรับคุณทิดาผลิตผลการพิมพ์นะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Documentary Club ในรายการค่ะสวัสดีค่ะทิดาสวัสดีค่ะคงต้องเล่าเรื่องก่อนเลยนะคะจริงๆคุณเป็นคอสารคดีไหมฮะคอหนังนี่บอกว่าหนังอินดี้อะไรต่างๆนี่ดูหมดเลยใช่ไหมนี่ยังไงก็ค่อนข้างตามดูต่อเนื่องค่ะแล้วก็หนังสารคดีนี่ก็จะชอบเป็นพิเศษอยู่ในแวดวงหนังมากี่ปีแล้วคะโอ้ยาวนานคือถ้านับตั้งแต่โอ้ต้องไล่นานคือตั้งแต่เรียนจบก็เข้ามาทำงานด้านนี้มาตลอดน่าจะเกิน20ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นพลวัตแล้วก็สิ่งต่างๆที่สังคมไทยเนี่ยได้ผูกพันหรือว่าได้ชมได้เสพสารคดีมาโดยตลอดนะคะแล้วไปยังไงมายังไงมาก่อตั้ง Documentary Club คะค่ะก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นะคะคือเริ่มต้นจากการที่ตัวเราเองเนี่ยก็ชอบดูหนังสารคดีแล้วก็เวลาที่ดูเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกบางอย่างอยู่ตลอดเวลาว่าอุ้ยหนังสารคดีบางเรื่องเนี่ยที่เรื่องราวมันเล่าแล้วมันเข้มข้นมันกระตุ้นให้เราเกิดความรู้สึกตื่นเต้นอยากรู้นะคะแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยดูเสร็จแล้วเราก็เกิดความคิดเกิดจะมีแรงบันดาลใจอยากใครรู้เรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือกระทั่งเกิดคำถามใหญ่ๆกับสังคมรอบตัวเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกอยู่ตลอดว่าหนังสารคดีเนี่ยมันมีพลังไม่ใช่แค่ในเรื่องของความบันเทิงอย่างเดียวแต่มันมีพลังอื่นๆที่หนังฟิกชันปกติก็อาจจะสู้ไม่ได้ในหลายๆแง่นะคะก็จะจริงๆก็จะพยายามมองหาพื้นที่อยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะให้หนังสารคดีเนี่ยมันมีโอกาสได้มาเผยแพร่จนกระทั่งในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะก็รู้สึกว่าคือรู้สึกว่าความรู้สึกเนี้ยมันเพาะมาพลังมันพุ่งมาท่านมันเพาะมานานแล้วต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างแล้ว แล้วก็พอดีได้คุยกับทางน้องกลุ่มนึงซึ่งเขาทำเว็บไซต์เทใจ.com นะคะก็เป็นค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ระดมทุนจากผู้คนทั่วไปนะคะคือเป็นการระดมทุนแบบ crowdfunding คืออยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเวลาที่คนอยากทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ทุกๆสิ่งที่เราจะต้องวิ่งไปหาแหล่งทุนขนาดใหญ่หรือหาคนรวยหรือหานายทุนหรือหาบริษัทใหญ่มันไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบนั้นก็ได้มันมีคนที่อาจจะเห็นพ้องกับเราแล้วก็ไม่ได้มีสตางค์เยอะคนเล็กคนน้อยนี่แหละแต่ว่าเงินเดือนนี่แหละใช่แต่ว่ามีความเชื่ออะไรบางอย่างคล้ายๆกันอยากจะเห็นอะไรบางอย่างคล้ายๆกันแล้วก็พร้อมที่จะบริจาคคนละเล็กละน้อยรวบรวมกันแล้วก็เพื่อให้อะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นมาได้เงี้ยค่ะก็พอดีได้คุยกันน้องก็เลยบอกว่าเอ้ยโปรเจกต์พี่น่าลองดูเนอะพี่ก็ไม่ได้มีตังค์เอามาลองไหมเผื่ออาจจะมีคนที่สนใจเหมือนกันก็ได้ค่ะก็เลยเริ่มขึ้นมาจากตรงนั้นพออธิบายเรื่องนี้ก็ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเทใจได้ www.thejai.com เป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยพอลองเข้าไปดูปรากฏว่ามีโครงการเยอะมากแบบจิตอาสาใช่ค่ะมีโครงการจิตอาสาเล็กน้อยเต็มไปหมดเลยแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนโพสต์เข้าไปให้กำลังใจการมีการบริจาคอะไรต่างๆซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเปิดเผยว่าใครบริจาคเท่าไหร่สำหรับโครงการไหนอันนี้ปิดแล้วนะอันนี้อะไรต่างๆก็โดยส่วนตัวนะคะที่เพิ่งเข้าไปในเว็บเนี่ยก็เห็นเป็นแบบนั้นแล้วโครงการ
ของ Documentary Club เนี่ยก็ไปเกิดในนั้นด้วยใช่ไหมคะตั้งเป้าไว้ว่าจะทำอะไรยังไงคะก็ในสิ่งที่เราได้เล่าให้กับคนฟังนะคะว่าเราก็พยายามจะบอกว่าเรามีความเชื่อว่าจริงๆแล้วเราเชื่อว่าหนังสารคดีเนี่ยหลายๆคนก็เคยดูและหลายๆคนก็เคยชอบเพียงแต่ว่ามันอาจจะเราไม่เคยได้คุยกันว่าเฮ้ยถ้ามันมีพื้นที่ที่หนังสารคดีเนี่ยได้มาฉายในระบบเนี่ยแหละฉายเหมือนภาพยนตร์ทั่วๆไปเลยมีพื้นที่ยืนอย่างชัดเจนแล้วก็ฉายต่อเนื่องไม่ใช่แบบมาเฉพาะเทศกาลปีนึงครั้งนึง หรือว่ามีใครที่จัดงานพิเศษขึ้นมาถึงจะได้ดูกันที ทำให้มันเป็นพื้นที่ต่อเนื่องแล้วนำไปสู่การต่อยอดแลกเปลี่ยนความรู้กันเนี่ย มีใครสนใจอยากให้เกิดไหม ถ้าเกิดเนี่ยเราลองเซตโครงการนะคะคร่าวๆ ก็คือว่าเราตั้งเป้างบ1ล้านบาทสำหรับการนำสารคดีเข้ามา7เรื่องแล้วก็จะฉายในพื้นที่โรงอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสก็จะไปสู่พื้นที่อื่นๆก็ปรากฏว่าก็มีผู้สนใจนะคะแล้วก็เราตั้งไว้ว่าเฟสแรกเนี่ยต้องการเงินสำหรับนำมาใช้ในการเริ่มต้นเนี่ยประมาณ 400,000 บาทซึ่งปรากฏว่ามันก็ครบเฟสอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วใช่ๆคือใช่ค่ะคือตั้งจริงๆโปรเจกต์นี้ตั้งยาวมากตั้งไว้1ปีนะคะแต่ว่าในช่วงประมาณ3เดือนแรกเนี่ยก็ได้มาครบและจริงๆคือตั้งแต่ได้แสนแรกเนี่ยเราก็ทำงานทันทีก็หาหนังเรื่องแรกเข้ามาทำซับแสนแรกนี่เป็นไงคะเขิมเลยว่าตื่นเต้นเลยคือจริงๆ 3,000 แรกก็ตื่นเต้นแล้วคือนึกภาพนะคนที่คือเริ่มมาจากศูนย์น่ะแล้วไม่รู้ว่าลองโยนหินถามทางไปแล้วจะเสียงตอบรับยังพอแสนแรกเนี่ยถึงได้ออกแล้วดีใจขนาดไหนมาก็คือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอ่ะมันถึงแม้ว่ามันจะมาไม่ได้แบบมา1ล้านทีเดียวแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงมันมีนะมันมีข้อสารคดีรออยู่ใช่คือจริงๆการทำโครงการนี้ตลอดระยะเวลาแม้ว่าเมื่อได้เงินเฟสแรกมาแล้วนะคะแล้วก็เข้าโรงเข้าฉายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งนึงคือมันเหมือนเราตอบอะไรบางอย่างที่คนมีคำถามหรือแม้แต่ตัวเรามีคำถามแล้วในทุกๆขั้นที่มันก้าวเดินไปเนี่ยเราก็จะมีคำตอบว่านี่ไงมันมีนะนี่ไงมันมีนะมีคนสนใจมีคนดูมีคนอยากจะรู้ข่าวสารนะปลื้มเลยยืดมันก็จะเหมือนกับเราก้าวบันไดมีแรงไปทีละขั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้น่าสนุกมากๆเลยนะคะนี่ก็คือโครงการของ Documentary Club นะคะก็คือหาระดมทุนจากคนที่เป็นคอเดียวกันใจเดียวกันอยากจะเปิดพื้นที่ให้หนังสารคดีดีๆได้มาฉายให้ได้ดูกันกับคนไทยมีการแปลเป็นซับไตเติลภาษาไทยเพื่อลดข้อจำกัดช่องว่างทางภาษาจะได้เข้าถึงคนหมู่มากไปคุยกับโรงภาพยนตร์ SF นะคะค่ะก็ได้เข้าไปฉายแล้วก็เฟสแรกก็คือ4เรื่องฉายไปแล้วแต่ตอนนี้คือเสียงตอบรับมาโอ้โหล้นหลามต้องกลับมาวนซ้ำอีกแต่ว่าจริงๆโปรเจกต์นี้ยังไม่จบยังไม่ได้ครบล้านเลยแล้วก็ยังไม่ได้หนังเข้ามา7เรื่องถูกไหมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณธิดาถึงรายละเอียดโครงการว่าจะเดินยังไงต่อค่ะสวรรค์ขยันยิ่งนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณธิดาผลิตผลการพิมพ์บรรณาธิการนิตยสารไบโอสโคปผู้ก่อตั้งกลุ่ม Documentary Club ค่ะให้คำนิยามหน่อยค่ะสารคดีเนี่ยมันมีคุณลักษณะยังไงคะคือถ้านิยามโดยกว้างๆที่เราเข้าใจกันง่ายๆตรงกันทั่วไปนะคะก็คือถ้าพูดถึงหนังสารคดีนะคะก็คือหนังที่บันทึกเรื่องจริงบันทึกเรื่องจริงแต่ว่าโดยวิธีการอย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่มันมีความเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆตามยุคสมัยอย่างเช่นช่วงหนึ่งก็เคยเชื่อว่าคนทำสารคดีเนี่ยต้องมีลักษณะของความเป็นกลางอย่างยิ่งในลักษณะที่ไม่เข้าเอาตัวเองเข้าไปปรากฏในหนังไม่เข้าไปแทรกแซงเรื่องราวหรือบุคคลเลยแล้วไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งเลยอันนี้ก็คือเป็นนิยามในทางที่สุดขั้วไปทางหนึ่งแต่ว่าการถ่ายทำหรือว่าวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยมันก็ถูกแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมันมาถึงจุดที่ท้าทายมากคือสารคดีที่คนทำเข้าไปแทรกแซงเรื่องมากๆเช่นเข้าไปปั่นป่วนให้มันเกิดเหตุการณ์จริงนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็บันทึกไว้แบบนี้ก็ถูกถ่ายทอดเป็นหนังสารคดีอีกแบบนึงหรือแม้แต่หนังสารคดีที่เอาเหตุการณ์ซึ่งมันผ่านไปแล้วแล้วก็ไม่มีฟุตเทจอยู่เลยนะคะเอามาเล่าใหม่โดยทำเป็นการ์ตูนเนี่ยมันก็ทำให้คนเกิดคำถามว่าสารคดีที่บอกความเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงมันอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งแต่โดยส่วนตัวฉันว่ามันก็สนุกดีคืองานศิลปะค่ะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงในแง่ของวิธีการความคิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่าง
ระหว่างภาพยนตร์ที่เขามักจะขึ้นเลยนะคะบอกว่าสร้างจากเรื่องจริงกับภาพยนตร์สารคดีต่างกันไหมคะถ้าในแง่นี้น่าจะต่างคือจริงภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงแต่ว่าสร้างโดยที่ใช้คนแสดงจำลองฉากขึ้นมาทั้งหมดเป็นการแสดงใช่ไหมคะเพียงแต่อิงจากเรื่องจริงเนี่ยมันก็จะมีคำเรียกว่าด็อกคิวดราม่าคือมีความเป็นด็อกคิวเมนต์อยู่แต่ว่าถูกเอามาถ่ายทอดแบบดราม่าแต่ว่าค่ะแต่ว่าถ้าหนังที่มีความเป็นด็อกคิวเมนทารี่ที่แยกขาดออกมาเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบของความเป็นของจริงมากกว่าเช่นประกอบด้วยฟุตเทจของจริงมากกว่ามีการสัมภาษณ์ตัวตนจริงมากกว่าไม่ใช่ทั้งเรื่องเป็นการแสดงทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าจะแยกมันน่าจะแยกในเชิงเทคนิคไกลๆประมาณนี้ก็พอเข้าใจในภาพรวมนะคะทีนี้ Documentary Club เลือกภาพยนตร์สารคดี7เรื่องมาเนี่ยเลือกจากอะไรคะก็หลักๆคือเนื่องจากว่าสิ่งที่โจทย์อันนึงที่เราพยายามจะทำนะคะก็คือว่าเราพยายามจะบอกกับผู้ชมโดยทั่วๆไปนะคะว่าหนังสารคดีนี่หลายคนอาจจะเคยดูหรืออาจจะเคยได้ยินแต่ยังไม่อยากดูเพราะว่าภาพจำอันนึงคือเราจะรู้สึกว่าหนังสารคดีมันเครียดหรือมันไม่สนุกมันน่าเบื่อดูแล้วหลับอะไรแบบนี้นะคะ ดังนั้นด่านแรกเนี่ยเราก็อยากจะให้คนละลายละลายถูกต้องเลือกเรื่องที่หนึ่งไม่หลับถูกต้องดังนั้นทุกเรื่องก็ควรจะสนุกก่อนเป็นเบื้องต้นนะคะคือดูแล้วแบบโอ้โหไม่ไหวนี่ก็เดี๋ยวเอาไว้เฟดหลังๆหน่อยนะคะช่วงแรกก็เลือกหนังที่มีความสนุกมีความบันเทิงในหลากหลายอารมณ์แล้วก็มีเรื่องราวที่เข้มข้นมีประเด็นที่ตอบสนองความสนใจหลากหลายค่ะค่ะก็ขอดูตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะคะคือทางกลุ่มเนี่ยได้จัดฉายในโรงภาพยนตร์ไปแล้วเนี่ย4เรื่องนะคะไปดูเรื่องแรกกันนะคะ Finding Vivian อะไรนะคะคลี่ปริศนาภาพถ่าย Vivian Meyer ค่ะ Finding Vivian Meyer ไปดูกันนะคะตัวอย่างค่ะก็อยากให้คุณธิดาอธิบายไปด้วยเรื่องนี้คือถ้าคนที่ไม่รู้จักเนี่ยจะเล่าให้ฟังสั้นๆว่ายังไงคะคือเรื่องนี้เริ่มต้นมาน่าสนใจมากค่ะคือคุณน้องแว่นที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้คือผู้กำกับนะคะชื่อจอห์นมาลูฟเขาก็ไปประมูลภาพถ่ายมาได้กล่องหนึ่งแล้วก็ได้คนพบว่าคนที่ภาพถ่ายในกล่องนี้มันสวยงามมากอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่เป็นภาพถ่ายสตรีทโฟโต้คือถ่ายภาพวิถีชีวิตคนตามท้องถนนนะคะในชิคาโกในนิวยอร์กตั้งแต่ทศวรรษ1950แล้วก็มีภาพจำนวนมหาศาลมากแล้วก็มีฟิล์มที่ยังไม่ได้ล้างอีกคือรวมแล้วเป็นแสนๆภาพนะคะเขาก็สนใจไว้ใครกันในยุคนั้นที่ถ่ายรูปเป็นแสนแล้วแถมยังมีฝีมือระดับที่เทียบเท่าตากล้องระดับโลกที่มีชื่อเสียงเทพใช่แต่ว่าไม่มีใครรู้จักว่าคนถ่ายเป็นใครนะคะก็เริ่มจากจุดนี้เขาก็ไปค้นหาแล้วก็ค่อยๆพบข้อมูลว่าเนี่ยคนถ่ายคือผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้ชื่อวิเวียนไมเออร์ที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงเธอเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ในช่วงที่เธอมีชีวิตอยู่เนี่ยคนรอบตัวเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าเธอเป็นตากล้องที่มีฝีมือดีขนาดนี้ wow. แล้วก็ที่สำคัญคือทุกคนรู้จักเธอแค่เพราะว่าเธอทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กไม่รู้จักอีกภาพหนึ่งของชีวิตคนนี้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าคนรู้แล้วยกย่องได้รางวัลอะไรต่างๆนี่คือขั้นเทพใช่แต่ปรากฏว่ากลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กธรรมดาคนนึงอย่างคือความทรงจำที่คนรอบๆตัวมีต่อวิเวียนไมเออร์เนี่ยก็คือรู้แค่ว่าเธอเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ชอบสะพายกล้องไปถ่ายนู่นถ่ายนี่แต่ที่น่าสนใจคือทำไมตลอดช่วงชีวิตของเธอเนี่ยมีภาพที่ไม่ได้ล้างอัดจำนวนมหาศาลมากนะคะมันเหมือนเป็นการค้นพบขุมคลังทางศิลปะขนาดใหญ่แล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยก็พาเราไปดูว่าวิเวียนไมเออร์เป็นใครในสำหรับคนที่ติดตามเรื่องภาพถ่ายเนี่ยจะรู้จักชื่อวิเวียนไมเออร์อยู่แล้วในปัจจุบันเพราะว่าถูกค้นพบในฐานะตากล้องสตรีทหญิงที่ยิ่งใหญ่มากๆของโลกคนหนึ่งนะคะหนังเรื่องนี้ก็พาเราไปดูว่าเนี่ยเธอมีที่มาที่เป็นปริศนามากๆโอ้ยสุดยอดมากๆเรื่องที่สองเลยค่ะขอเราให้เท่ากันนี่คือลักษณะเป็นไงคะดูหวานๆหน่อยนะแต่จริงๆเรื่องนี้เข้มข้นมากนะคะเรื่องหรือเป็นเรื่องความเท่าเทียมในสังคมค่ะมันคือเรื่อง The Case Against AIDS นะคะก็เป็นหนังสารคดีที่พูดถึงเหตุการณ์ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเรื่องนี้นะคะในแคลิฟอร์เนียเนี่ยได้มีการเดิมเนี่ยอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันได้จดทะเบียนสมรสได้แต่ว่าก็เป็นกฎหมายที่ถูกต่อต้านแล้วก็ถูกฝ่ายอนุรักษ์นิยมเอามาล้มก็กลายเป็นการแต่งงานของคนเพศเดียวกันเป็นเรื่องที่กฎหมายไม่รับรองดังนั้นก็เลยมีคู่รักเพศเดียวกัน2คู่ลุกขึ้นมาสู้เพื่อที่จะล้มกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมนี้ค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยก็ไปติดตามการต่อสู้แบบระดับมหากาพย์ยาวนาน5ปี6ปีคือตอนที่เขาถ่ายทำเขาก็ทำอย่างนั้นจริงๆใช่เขาตามถ่ายตั้งแต่วันที่สู้การต่อสู้5ปีจริงๆสิ่งที่น่าทึ่งก็คือในระหว่างที่ถ่ายทำเนี่ยคนทำเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าคดีนี้จะลงเอยยังไงดังนั้นพอสุดท้ายแล้วมันลงเอยด้วยชัยชนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะคะ
็เลยสวยงามโอ้หนังดังนั้นหนังมันจึงหูบันดาลใจสุดๆใช่หูเรื่องนี้ตอนที่มาฉายคนดูแบบร้องไห้ร้องห่มกันน่าดูค่ะค่ะค่ะกระทบใจมาเนี่ยค่ะตัวละครต่อสู้อันนี้ค่ะค่ะเรื่องที่3ค่ะขอไปดูตัวอย่างเลยนะคะ The Circle มีเธอมีฉันมีเราค่ะ The Circle นี่ก็เป็นเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้นี่เป็นหนังที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลือกเป็นตัวแทนส่งไปชิงออสการ์นะคะอันนี้เรื่องนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของหนังสารคดีที่ใช้วิธีการแบบด็อกคิวดราม่าที่เราพูดเมื่อกี้คือมันมีช่วงเหตุการณ์ค่ะมีช่วงเหตุการณ์จริงที่ใช้วิธีการแสดงจำลองขึ้นมาแบบนี้นะคะผสมกับของจริงคร่าวๆคือมันเป็นเรื่องของกลุ่ม The Circle ซึ่งมันเป็นกลุ่มที่มีอยู่จริงในสวิตเซอร์แลนด์ช่วงยุค50เหมือนกันเป็นกลุ่มที่ทำนิตยสารใต้ดินคือเป็นกลุ่มเกย์นะคะพูดง่ายๆนิตยสารใต้ดินแล้วก็มีงานปาร์ตี้ของเกย์แต่ว่าก็ถูกกระแสความเกลียดชังหวาดกลัวคนรักเพศเดียวกันในช่วงเวลานั้นเนี่ยทำจนกลุ่มนี้พังทลายไปแต่ว่าสิ่งที่มันเหมือนเป็นเมจิกของหนังเรื่องนี้ก็คือว่าสร้างจากเรื่องจริงของคู่รักคู่หนึ่งซึ่งเนี่ยค่ะในเรื่องมันเป็นเขาเป็นตัวละครในหนังเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ครองรักกันมาจนถึงทุกวันนี้คืออยู่ด้วยกันมาเกือบตอนนี้อายุ80กว่าเขาตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ใช่ยังมีชีวิตแล้วเขาก็ปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้ด้วยค่ะก็น่าสนใจเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าดูพัฒนาการความเท่าเทียมทางเพศดูพัฒนาการการยอมรับการอยู่ด้วยกันฉันแฟนคู่รักหรือจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยตอนนี้มีพัฒนาการไปกว่ายุคของเขาที่เผชิญมาเยอะอย่างนี้เป็นต้นก็ได้เรียนรู้เรื่องสังคมนะคะอีกเรื่องนึง life itselfชีวิตจริงยิ่งกว่าหนังค่ะเรื่องนี้ก็สร้างมาจากเรื่องเป็นหลักเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องจริงของโรเจอร์อีเบิร์ตนะคะคนนี้เหรอคะค่ะโรเจอร์อีเบิร์ตเนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยคือเขาเป็นนักวิจารณ์หนังที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอเมริกาคนที่ติดตามงานชอบอ่านงานวิจารณ์หนังต่างประเทศเนี่ยจะต้องรู้จักชื่อนะคะดังนั้นในด้านนึงก็พาเราไปดูคือเขาเสียชีวิตไปแล้วพาเราไปดูชีวิตที่ผ่านการทำงานมาของเขานะคะแต่ว่าสิ่งที่มันสัมผัสกับคนทั่วไปถึงแม้จะไม่ใช่คอหนังเนี่ยก็คือว่าโรเจอร์อีเบิร์ตในช่วงที่มีชีวิตเนี่ยเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงมากเป็นนักวิจารณ์ที่ปากร้ายพูดง่ายๆทุกคนรู้จักดูกันไปทั่วประเทศนะคะแต่ว่าในช่วงบั้นปลายเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นมะเร็งที่ลามมาถึงกรามแล้วต้องตัดกรามทิ้งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากนักวิจารณ์ที่มีเสียงที่ทุกคนจำได้ปากกล้ากลายเป็นคนที่พูดไม่ได้แล้วหนังก็ให้เห็นใช่แต่ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนบางคนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าน้อยลงค่ะคือโรเจอร์อีเบิร์ตเนี่ยก็ลุกขึ้นมาวิจารณ์หนังแล้วก็ใช้เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตเข้ามาเขียนแทนพิมพ์แทนแล้วหนังก็จะเห็นพลังใจของคนที่ไม่ว่าชีวิตจะผันแปรไปยังไงเนี่ยแต่ว่ามีรอยยิ้มอยู่เสมอแล้วในที่สุดคือพอดูเสร็จแล้วมันเราก็เห็นความเสื่อมโทรมทางสังขารของคนนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าคนที่มีข้างในที่มันเต็มอิ่มจิตวิญญาณมันเอาชนะสังขารได้โอ้สุดยอดมากเรื่องนี้ต้องไปดู แต่คือ4เรื่องที่คุณธิดาเล่ามาเนี่ยเป็นเฟสแรกที่ทางโครงการฉายไปแล้วแต่กำลังจะวนกลับกำลังอยู่ในโรงสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ยังดูทันนะคะแต่ว่าก็กำลังจะวนฉายให้ครบอีกครั้งนึงด้วยเพราะว่าคือน่าจะพอประชาสัมพันธ์เยอะเข้านี่คนจะรู้สึกโอ้เสียดายรูปนี้อะไรเงี้ยนะคะเยอะเลยอยากจะดูซ้ำทั้งหมดเนี่ยคุณธิดาก็คือเอาความสนุกด้วยแล้วก็น่าจะเข้าถึงได้ง่ายเป็นบุคคลที่อาจจะยังคงจับต้องได้ไม่ในแง่ตัวละครตัวบุคคลอะไรต่างๆนี่คือเลือกให้ย่อยง่ายๆสำหรับคนดูเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นำเข้ามาในโครงการนี้คนไทยก็ไม่ได้ดูเลยค่ะเรื่องนั้นคือมันก็อาจจะมีโอกาสถ้ามีเทศกาลหนังนะคะเพราะว่าในบ้านเราจริงๆก็มีเทศกาลหนังสารคดีมีเทศกาลหนังเวิลด์ฟิล์มที่มีการเอาหนังต่างประเทศเข้ามาแต่มันก็แล้วแต่ผู้จัดใช่ก็อาจจะไม่ได้เป็นใช่ค่ะเขาก็มีหนังสารคดีมาอยู่เป็นระยะค่ะเพียงแต่ว่ามันก็เป็นในช่วงเวลาเฉพาะที่มีเทศกาลนั้นแล้วก็ผ่านไปก็รอปีหน้าค่ะตอนนี้เนี่ยฟรีทีวีในบ้านเราคุณธิดามองยังไงพื้นที่สำหรับภาพยนตร์สารคดีน้อยเกินไปไหมคะน้อยมากหรือไม่มีเลยน้อยมากถึงไม่มีเลยค่ะคือจริงๆแล้วคืออาจจะมีคนถามนะคะว่ามันก็แค่หนังมันก็แค่หนังอีกประเภทหนึ่งทำไมจะต้องมามีพื้นที่อะไรเงี้ยคือโดยความรู้สึกของดิฉันจริงๆเนี่ย
ไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่หนังสารคดีแต่ว่าเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่เราคิดว่าคนที่ชอบดูสารคดีจะเห็นค่าของมันเนี่ยก็คือว่าเหมือนที่พูดในตอนแรกนะคะคือหนังสารคดีเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็ถ้ามันทำหน้าที่ถึงที่สุดเนี่ยมันกระตุ้นให้เราลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับสังคมของเราแล้วก็กระตุ้นให้เราอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราไม่ว่าโลกนั้นจะเป็นระดับไหนนะคะคือดิฉันรู้สึกว่าหนังสารคดีมันทำหน้าที่อย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าในสังคมที่คนมีพลังที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ว่าจะเพื่อชีวิตตัวเองหรือเพื่อคนอื่นเนี่ยเราต้องการพลังแบบนี้ที่จะเติมให้กับคนนะคะแล้วในฐานะที่ทำงานเกี่ยวกับหนังมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าหนังสารคดีมันมีขึ้นมาเพื่อที่ทำงานแบบนี้ดังนั้นมันควรจะมีพื้นที่ให้มันได้ทำงานแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นหนังมันไม่ได้เป็นแค่หนังนะคะมันมีหน้าที่อื่นที่เราอยากให้มันมีโอกาสได้ทำในสังคมของเราบางครั้งเราก็เห็นมันจะอยู่ตามช่องเป็นกิจลักษณะของมันแล้วว่าเราจะดูผ่านโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกก็จะดูเป็นช่องๆไปช่องสารคดีสารีทั้งวันไปเลย อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อมองว่าหลักการแบบนั้นน่าจะไม่พอสำหรับการกระจายแรงบันดาลใจแล้วก็ความคิดให้คนดูมันควรจะกระจายอยู่ตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยแต่ว่าทั่วไปในสื่อทุกๆแขนงอย่างหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วก็ควรจะมีอย่างต่อเนื่องไม่งั้นคือใครที่ดูช่อง History Channel ก็ดูไปทั้งวันทั้งคืน Discovery ก็ดูไปถ้าชอบสารคดีสัตว์ก็เป็น Animal Channel ก็ดูไปทั้งวันแบบนั้นไม่น่าจะใช่ก็มันควรจะมีหลากหลายอ่ะมันศิลปวัฒนธรรมมันก็ควรจะมีทางเลือกหลายๆแบบค่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาแรงบันดาลใจกันต่อนะคะว่าท่านผู้ชมสมมติว่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับสารคดีถ้าไม่สนใจแค่ระดับไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันสมทบทุนเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการแบบนี้นะคะคนที่อยากจะก้าวเข้ามาจริงๆจังๆมีพื้นที่ไหมสักครู่กลับมาค่ะพื้นที่ให้ภาพยนตร์สารคดีได้ทำงานรับใช้สังคมสร้างความรู้สร้างแนวคิดสร้างแรงบันดาลใจเพื่อนำไปสู่การพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในแง่ตัวบุคคลชุมชนโดยรอบสังคมแล้วก็ประเทศชาติซึ่งภาพยนตร์สารคดีมันมีพลังขนาดนั้นถ้ามันมีพื้นที่ให้ได้ทำงานคุณธิดาเน้นย้ำในเรื่องนี้นะคะตอนนี้เนี่ยคนที่สมมติว่าคนไทยโอ้เกิดแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมเลยนะแล้วจะลุกขึ้นมาผลิตงานภาพยนตร์สารคดีมากๆเนี่ยพื้นที่ในวงการนี้มันมีไหมคะคือพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่ถ้าเรามองในเชิงที่ว่ามันเผยแพร่แล้วก็มีผู้ชมโดยทั่วไปนะคะจริงๆแล้วพื้นที่ที่เหมาะที่สุดเนี่ยคือทีวีนะคะเพราะว่าอย่างในประเทศที่วัฒนธรรมของหนังสารคดีมันแข็งแรงเนี่ยอย่างเช่นอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมันก็มีรากฐานมาจากการมีทีวีสาธารณะที่มีพื้นที่ให้กับรายการไม่ใช่แค่รายการสารคดีในรูปแบบที่เราคุ้นเคยแต่พื้นที่ของหนังรายการสารคดีที่นำเสนอแบบภาพยนตร์นะคะคือหมายความว่าใช้ภาษาทางภาพยนตร์เข้ามาในการสื่อสารมีอรรถรสมากมีศิลปะในการนำเสนอการพยายามเข้าถึงคนในหลากหลายวิธีคือพื้นที่แบบเนี้ยที่ยังขาดนะคะตอนนี้สำหรับดิฉันได้คิดว่าสำหรับคนที่อยากจะทำสารคดีคือจริงๆเนี่ยมีเพราะว่าคือมีโอกาสได้ไปทำเวิร์กช็อปกับเด็กอะไรต่างๆนานาคนที่มีเรื่องฝันเรื่องนี้เยอะนะเด็กนิเทศหรือคนที่คออินดี้อะไรต่างๆนี่ก็อยากทำเยอะจริงจริงคนทั่วไปนะคะชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนที่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาก็อยากเล่าเรื่องของเขาใช่ทุกคนเนี่ยมีวัตถุดิบที่พร้อมจะเล่านะคะจริงๆมีหลายหน่วยงานนะคะที่พยายามทำงานแบบนี้คือเขามีเรื่องแล้วเรามีวิธีการและเทคโนโลยีเอามาเจอกันนะคะแล้วก็ให้เขาได้ทำแต่ปัญหาคือทำเสร็จแล้วไปไหนไม่มีที่ออก ทำเสร็จแล้วก็เราก็ดูด้วยกันแล้วเราก็มีเรื่องมีเรื่องมีใจมีฝีมือมีคนทำเสร็จไม่มีที่ออกนี่จบค่ะคือมันมีอยู่บ้างนะคะรายการที่นำเสนอแต่ไม่พอใช่มันน้อยเกินไปค่ะมันควรจะเป็นสิ่งที่มันมีอยู่อย่างทั่วไปค่ะแต่จริงๆแล้วมาตรฐานการผลิตถ้าเกิดว่าคนไทยจะลุกขึ้นมาทำภาพยนตร์สารคดีเรามีคนที่เชี่ยวชาญมีทักษะมีความรู้สามารถนี่ไม่ได้แพ้การผลิตในต่างประเทศเลยใช่ไหมคุณธิดาจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่บ่มเพาะได้ค่ะคือทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่สร้าง
างได้แล้วก็จากที่เคยมีโอกาสได้เห็นเนี่ยคนถึงแม้จะเป็นคนที่ไม่ได้เรียนมาทางภาพยนตร์หรือแม้แต่ไม่ได้เคยผ่านงานโปรดักชันนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยความใช้ง่ายของเครื่องมือเนี่ยคือเครื่องมือเนี่ยมันเข้าถึงง่ายนะคะตัวช่วยเยอะใช่ดังนั้นจริงๆแล้วคือเพิ่มโอกาสแค่นั้นเองคนแค่ต้องการโอกาสแล้วก็มีพื้นที่มีเวลาที่จะบ่มเพาะเนี่ยคือฝีมือมันเป็นสิ่งที่สร้างได้ค่ะแล้วก็ประสบการณ์ชั่วโมงบินอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะคะให้การพัฒนาภาพยนตร์สารคดีโดยฝีมือคนไทยนั้นก้าวไกลได้สู้กับต่างชาติได้เอาล่ะถ้ายังไปไม่ถึงตรงนั้นพื้นที่ยังมีไม่พอ คนจะมากระจุกกันเพื่อผลิตภาพยนตร์สารคดีในเมืองไทยก็คงยังไม่มีที่ออกแบบทุกวันนี้ถ้ายอมรับความจริงเนี่ยหันมาช่วยด็อกิวเมนทารีคลับดีไหมสรุปเข้าประเด็นหันมาช่วยด็อกิวเมนทารีคลับดีไหมเพราะมันเป็นหัวหอกที่ไปเอาสารคดีต่างประเทศมาแปลขึ้นซับไตเติลให้เรียบร้อยไปประสานกับโรงภาพยนตร์ให้เราได้ดูอันนี้เนี่ยยังต้องการความช่วยเหลือหรือการร่วมมืออีกมากขนาดไหนคะคือจริงๆแล้วเราก็มีแผนงานเฟสต่อไปนะคะคือเฟสแรกเนี่ยหลังจากที่เอาร้านแรกก่อนร้านแรกนี่ก็คือก็ยังเปิดรับเพราะเรายังไม่ได้ยังไม่ถึงใช่ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเฟสแรกเนี่ยคือ 400,000 บาทแรกเนี่ยก็คือทดลองเอาหนังเข้ามาเข้าสู่ระบบลองจริงๆก็เหมือนกับเราให้เวลาเราที่เราจะเรียนรู้วิธีการด้วยค่ะทีนี้เราก็คิดว่าเข้าใจมาประมาณหนึ่งเนี่ยดังนั้นในเฟสต่อไปภายใน1ล้านเนี่ยคือเรามองว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายจริงๆที่เราอยากทำเนี่ยคือการเอาภาพยนตร์เข้าโรงเนี่ยก็เป็นการพยายามจัดหาพื้นที่ที่เป็นเรื่องเป็นราวให้กับมันนะคะโรงเขาคิดตังค์แพงไหมอ๋อโรงเขาไม่ใช้วิธีคิดเงินค่ะเขาใช้วิธีแบ่งส่วนแบ่งโอ้นี่คือเหตุผลที่เรารู้สึกว่าอุ้ย SF ให้พื้นที่เราก็ให้ใจที่จะทำงานร่วมกันอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะพาไปได้แต่ว่าคนที่ไปดูก็คือเสียเงินอ๋อใช่ค่ะเหมือนกับผู้ชมเสียค่าผู้ชมไปเสียค่าตั๋วเหมือนกับไปดูหนังเรื่องอื่นๆแต่ว่าเป็นทางเลือกของท่านที่ท่านได้เสพภาพยนตร์สารคดีที่มีคุณค่าดีกว่าไปจ่ายเงินในราคาเท่ากันแต่ว่าไปดูหนังเรื่องอื่นซึ่งดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่นี่ก็แล้วแต่อันนี้ก็คือแล้วแต่ทีนี้ในขั้นต่อไปเนี่ยเราก็มองว่าจริงๆแล้วเราก็อยากให้หนังเนี่ยมันไปได้ไกลกว่านี้นะคะดังนั้นเราก็พยายามหาพื้นที่เพิ่มเติมที่โอเคในโรงก็เป็นแบบหนึ่งมันควรจะมีโอกาสที่จะไปสู่คนที่ไม่สามารถเข้าถึงโรงภาพยนตร์นะคะคนที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือแม้แต่ในกรุงเทพที่เขามีข้อจำกัดส่วนตัวใดๆก็ตามที่ไม่ได้สะดวกจะไปดูตามรอบที่เราจัดนะคะก็ตอนนี้ได้มองพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตที่น่าจะเป็นช่องทางที่ดีทีวีออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นเฟสต่อไปที่เราพยายามจะทำให้มันเกิดขึ้นค่ะหรือไม่ก็อีกแนวอินดี้เหมือนกันใช้หนังกลางแปลง เลยไปต่างจังหวัด แล้วก็ไปทำอะไรต่างๆนานาเวิร์กช็อปคนสนใจก็เข้ามาก็น่าจะมีแนวทางที่ คุณที่เราคงจะต่อยอดไปเรื่อยๆ ถ้าเกิดว่าได้พลังการสนับสนุนจากโครงการในครั้งแรกนี้นะคะแล้วก็หวังว่าคนไทยคงจะได้มีโอกาสได้สัมผัสกับภาพยนตร์สารคดีดีๆสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เรานั้นคิดต่อยอดทำอย่างอื่นให้เป็นประโยชน์กลับสะท้อนมาหาสังคมไทยของเราเองมากขึ้นเรื่อยๆขอสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณธิดาและนี่ก็คือคุณธิดาผลิตผลการพิมพ์นะคะผู้ก่อตั้ง Documentary Club กับโครงการดีๆเพื่อคนรักภาพยนตร์สารคดีค่ะและหวังว่าคงจะมีโครงการดีๆที่มาเล่าสู่กันฟังในอนาคตนะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ